คำถามยอดฮิตที่เจอในวันสัมภาษณ์ของคาทายแอร์เวย์สเนาะคือนอกเหนือจากในเรื่องของเพื่อนร่วมงานที่ขี้เกียจแล้วอะยังมีในเรื่องของเพื่อนร่วมงานที่ชอบขโมยของด้วยเหมือนกันอันนี้กาตาเขาจะซีเรียสมากๆเลยเนาะเพราะว่าเขามองว่าในการทำงานเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์และคำถามเนี้ยมันเป็นคำถามที่จริงๆมันไม่ใช่กาตาถามนะจริงๆหลายสายการบินถามที่เขาต้องการจะวัดเนี่ยเขาเพื่อที่จะดูว่าคุณเนี่ยในฐานะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสายการบินเราเนี่ยคุณจะช่วยดูแลแอสเซทหรือว่าเป็นอยู่ในข้างเดียวกับสายการบินเราหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นเพื่อนร่วมงานที่ขโมยของอันดับแรกน้องต้อง approach เข้าไปหาเขาเลยเพื่อที่จะไปเตือนเขาว่าเฮ้ยจะต้องเอาของในคืนที่นะคุณเอาไปไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่ break regulations ละฉะนั้นน้องจะต้องไปเตือนเขาแต่ว่าแค่นี้ไม่พอสำหรับ Qatar Airways นะ Qatar Airways ต้องการคนที่ report ด้วยฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะคืนที่เดิมแล้วก็ตามแต่ว่าเราเนี่ยยังคงต้องมีหน้าที่ report อยู่นะคะฉะนั้นคำว่า report สำคัญมากๆ report ใครก็ต้อง report manager ว่าพบเจอเหตุการณ์นี้เพื่อที่ครั้งหน้าเนี่ยจะได้มีคนมาสอดส่องแล้วก็คอยระวังคนนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์จริงเป็นยังไงไม่ทราบแต่ว่าเหตุการณ์ที่กรรมการอยากได้ยินจากเรานั้นมันคือเรื่องนี้เลยค่ะฉะนั้นอย่าลืมนะคะที่จะต้องไปเตือนเขาอย่าลืมที่จะต้องรีพอร์ตกับบริษัทให้บริษัทได้รับทราบด้วยและนี่คือสิ่งที่กาตาอยากจะฟังจากตัวแคนดิเดตค่ะ